โอเคสวัสดีครับทุกคนได้มาเรียนชั้นเรียนครูติวแล้วนะครับเริ่มต้นเลยด้วยตัว h นั่นเองนะครับตัว h เป็นเสียงเฮนั่นเองนะครับเส้นเสียงมันอยู่ตรงนี้ตรงคอหอยตรงนี้นะครับมันจะออกเป็นเฮเฮออกมาครับลองดูนะครับเฮ h เฮ h เฮนะครับมาดูกันอักษรเสียง hคำนี้ส่วนใหญ่เราจะออกเสียงว่า Hunter เจอครั้งแรกคือ Hunter ใช่ไหม Hunter ก็คือผู้ล่านักล่า Hunter นายพรานนั่นเอง Hunter นะครับทีนี้มาดูนะเฮอะอะอันนี้เป็นเหมือนแม่นาคานะครับสระอะแม่นาคาก็ได้อันนี้เนะเหมือนนอหนูนะครับตัวนี้เฮอคล้ายๆกับหอนกฮูกนะครับก็จะเป็นฮอแม่นาคานอฮันโอเคฮันอันนี้เถอะเถอะเถอะอันนี้สระเอะก็เป็น Hunterไม่โทรนะครับเราออกเสียงตานะครับ hunter 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 ไม่เป็น hunter แล้วนะเป็น hunter hunter นะครับต่อไปที่แปลว่าสวรรค์ไปสวรรค์กันดีกว่าเทรดหุ้นแล้วไปสวรรค์กัน อันนี้อันนี้ฮอนงฮู้นะฮะฮอนงฮู้อันนี้สระเอนะเฮมาละขอต้อนรับสมาชิกใหม่หนึ่งท่านอันนี้เฮ v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  war heaven ก็เป็น heaven ออกเสียงตามแล้ว heaven 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 นะครับไม่เป็น heaven แล้วนะ heaven ไม่ผิดแต่อยากให้สื่อสารให้รู้เรื่องก็เป็น heaven นะครับ heaven heaven นะครับมันเป็น vern นะเป็น heaven นะครับอันนี้ hunt huntแปลว่าหลอนหลอนซะเหลือเกินนะครับ haunt อันนี้ตัว her อันนี้สระออันนี้คือสระออนะครับเนอะเนอะเหมือนนอหนูนี่เถอะเถอะทหารนะครับออกเสียง haunt 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 มันเคยมีหนังเรื่อง haunted house haunted house ก็คือเป็นบ้านที่รู้สึกหลอกหลอนหลอนบ้านหลอนนะครับเป็นหนังฮอลลีวูดหนังฝรั่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมั้งเป็นสร้างมาจากเรื่องจริงนะHaunted House บ้านหลอนนะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับอันนี้เหอะเหอะเหอะออันนี้สระออใช่ไหมฮอไม่โทรฮอร์เรอร์เซอร์เรอร์ฮอร์เรอร์ออกเสียงนะครับฮอร์เรอร์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 คือสยองขวัญ นั่นเองแบบน่ากลัวสยองขวัญน่ากลัวมากนะครับอันนี้แปลว่าว่าจ้างนะอันนี้ hire hire her อันนี้ re ใช่ไหม re ก็ i hire 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 ออกเสียงตามนะ hire 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 ว่าจ้างจ้างงานนั่นเอง hire นะครับโอเคเกียร์มากต่อไปครับผมเหมือนเดิมเลยของเราเน้นออกเสียงเยอะๆจะได้สนุกกับมันนะครับคำแรกเลยนะครับการฝึกออกเสียงคือ hunter นะครับทีนี้เรามาฝึกลองฝึกออกเสียงเป็นประโยคกันดูนะครับ treasure treasure ก็คือ treasure hunter hunter คืออะไรนักล่านักล่านักล่า treasure treasure แปลว่าขุมทรัพย์นั่นเองนะครับขุมทรัพย์Treasure Hunter ก็คือนักล่าขุมทรัพย์คดีนั้นนักล่าขุมทรัพย์นะครับทีมอีตานี้ชื่อทีมเป็นนักล่าขุมทรัพย์นะครับ is well known คำว่า is นะครับเป็นนะครับ well known well known เนี่ยแปลว่าเป็นที่รู้จัก known เนี่ยก็คือเป็นมาจาก new know new known well known แปลว่าถูกรู้จักอย่างดีเลยแปลเป็นไทยก็คือมีชื่อเสียงจบเลยนะครับ is well known ก็คือมีชื่อเสียงนักล่าของนักล่าขุมทรัพย์ชื่อทิมมีชื่อเสียง for สำหรับนะครับหลัง for เป็น verb ing หรือเป็นคำนามก็ได้ for finding gold 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 นะครับ finding ก็คือการค้นหา gold แปลว่าอะไรครับทองนักล่าขุมทรัพย์ชื่อทิมมีชื่อเสียงสำหรับการล่าทองการค้นหาทองนั่นเองนะครับwording นี้มาจาก dictionary ของ Oxford นะครับ Oxford นะครับก็เป็นตัวอย่างคำพูดแล้วก็มาฝึกใช้กันอ่ะลองดูออกเสียงตามนะครับ treasure hunter
team is well known for finding gold ลองออกเสียงดูครับผิดถูกไม่เป็นไรเนาะ Fighting gold นะครับเราก็ได้คำศัพท์คือคำว่า well known นั่นเองนะครับ well known ว่ามีชื่อเสียงนั่นเองหรือ reputation มีชื่อเสียง well known ก็คือมีชื่อเสียงเหมือนกันเลยนะครับใช้คำไหนก็ได้แบบโด่งดังอะไรประมาณนี้เป็นคนดังนะครับประมาณนั้นมาดูต่อเราเรียนคำนี้มาแล้วเนาะออกเสียงนะครับHeaven นะ Heaven นั่นเองนะคือสวรรค์นั่นเองครับมาดูประโยคนี้ I feel like ครับคำว่า feel แปลว่ารู้สึก like รู้สึกราวกับว่า feel like นะครับรู้สึกเหมือนว่าก็ได้นะครับรู้สึกเหมือนว่านะครับออกเสียง feel like I feel like ฉันรู้สึกเหมือนกับว่า I've die นะครับตัวนี้ I've ก็คือ have บวกด้วย verb ช่องที่3นะครับมันแปลว่าได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นการกล่าวถึงอดีตลอยๆโดยมีตัวระบุเวลานะครับได้ทำบางสิ่งบางอย่าง I've died ฉันได้ตายไปแล้วในอดีตแต่ไม่บอกเวลาว่าตายเมื่อไหร่ฉันรู้สึกราวกับว่าฉันได้ตายไปแล้วมันเป็นแค่จินตนาการนะครับ and gone gone ตัวนี้ก็คือ go went gone นั่นแหละได้ไปแล้วได้ไปมาแล้วแหละ to ไปยัง heaven สวรรค์แต่จริงๆเรามีชีวิตอยู่แต่เป็นความรู้สึกว่าผมรู้สึกราวกับว่าผมได้ตายแล้วก็ได้ไปสวรรค์มาแล้วอะไรเงี้ยเป็นแค่ความรู้สึกเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยเฉยๆนะครับเรามาฝึกออกเสียงกันนะครับ I feel like I've died and gone to heaven I feel like I've died and gone to heaven เราออกเสียงดูนะครับผิดถูกไม่เป็นไร I feel likeI've died and gone to heaven นั่นเองนะครับเรามาลองฝึกแต่งประโยคกันดีกว่าโดยใช้ I feel like ฉันรู้สึกราวกับว่าเป็นการจินตนาการฉันถูกหวยอะไรเงี้ยฉันรู้สึกราวกับว่าฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกราวกับว่าฉันได้รับการโปรโมทตำแหน่งงานฉันรู้สึกราวกับว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากอะไรประมาณนี้I feel like I อะไรดีลองดูขอสาสมัครดีกว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจุดๆลองหนึ่งตัวอย่างดูสิI feel like I win I feel like the first prize of lottery ผมลองทดสอบนะผมรู้สึกราวกับว่าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างนี้ก็ได้หลัง feel like เป็น verb เป็นช่องไหนก็ได้จริงๆเราไม่ผิดนะลองดูขออนุญาตที่พูดแทรกเชิญท่านเลยตะกี้ใครพูดนะบูดดี้ป่ะโอเคเอ็มอัจฉริยะเอาเลยลองดูครับโอเค I feel like I will lucky today I feel like I will lucky ทีนี้ lucky เนี่ยดีเลยแหละ lucky มันต้องมี b อยู่ข้างหน้า I feel like I am lucky today ก็ได้หรือ I will be ต้องเป็น will be lucky today เพราะว่า lucky มันเป็นคำคุณศัพท์มันอยู่หลัง verb to be นึกออกไหมหรืออยู่หลัง get ก็ได้get หรือ feel I feel like I will be lucky today ฉันจะรู้สึกโชคดีวันนี้ฉันจะได้ความโชคดีอะไรประมาณใช่ไหมขออีกหนึ่งท่านแล้วเดี๋ยวเราขึ้นอันใหม่คุณนิดครับคุณนิดอยู่ไหมคุณนิดหายคุณเก๋ลองแต่งประโยคได้ไหมครับ I feel like I speak English very well ดีมาก I feel like I speak หรือ I speaking ตะกี้บอกอะไรนะ I speaking เลย I speaking อ๋อก็เป็น I am speaking ไปเลยนะ I feel like I am speaking ทำไมต้องเป็น am เพราะว่า verb to be วางไว้หน้า verb ing แปลว่ากำลังพูดฉันรู้สึกว่าฉันกำลังพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเด็กๆได้ดีเลยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นมันก็ได้นะครับโอเคเก่งมากดูต่อเลยนะครับอันนี้เราฝึกออกเสียงหรือยังฝึกแล้วใช่ไหมเรามาดูคำต่อไปไม่ได้ยินเสียงพินิจได้ยินเสียงไหมครับเสียงพินิจไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมครับเสียงพินิจอ๋อใช่พินิจคง
หลุดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรให้พี่เหมือนยังอยู่ค่ะแต่แบบไมค์พี่นิกไม่ดีนหนูเลยไม่แน่ใจไอ้แฮะแต่บอกในแชทไปเมื่อกี้บอกมาในแชทใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะดูต่อดูต่อนะครับอ้าวต่อไปก็คือคำว่า haunt แปลว่าหลอกหลอนนะครับหลอกหลอน the memory the memเราไม่ออกเสียง memory นะเราควรจะออกเสียงเหมือนว่า memory the memory of that day คือวันนั้น that คือนั้น day คือวัน the memory คือความทรงจำ of แปลว่าของหรือเกี่ยวกับก็ได้ความทรงจำของวันนั้น we still haunts me ความทรงจำของวันนั้น still ยังคง haunts แปลว่าหลอกหลอนหลอกหลอนตัวฉันถูกกระทำต้องเป็น me จะไม่เป็น I นะครับความทรงจำของวันนั้นยังหลอกหลอนฉันอยู่เลยต้องเป็นด้านลบนะฮอนเนี่ยหลอกหลอนโอเคเรามาออกฝึกออกเสียงนะครับ The memory of that day still haunts me ลองออกเสียงดูครับ The memory of that day still haunts me haunt me โอเคเยี่ยมมากพี่นิดบอกว่ามาดินเสียงใหม่อ๋อคุณแป้งก็บอกว่ามาดินเสียงใหม่พินิจเลยจ้าพินิจบอกอืมไม่เป็นไรอ่ะมาดูต่อ horror ก็คือแปลว่าอะไรสยองขวัญ horror แบบน่ากลัวสยองขวัญอะไรงี้ใช่ไหมshe realized เรามาดูคำนี้นะครับคำนี้เราจะเจอบ่อยในกิจธุรกิจออกเสียงว่า realize แปลว่าตระหนักนั่นเองตระหนักมันเหมือนกับมันมากกว่า understand คือเข้าใจตระหนักคือตระหนักรู้มันเหมือนสำนึกอะไรบางเรื่องคือมันรู้ลึกแล้วมันรู้สึกตื่นตัวรู้สึกคำว่าตระหนักคงไม่ต้องแปลนะตระหนักรู้อะมันมากกว่าเข้าใจอะประมาณนี้นะครับโอเค she realized นะออกเสียงนี้นะครับ realize ก็ได้หรือ realize ก็เป็น realize นะครับ she realized หล่อนตระหนักได้ว่า withhorror นะครับหลอนตระหนักถึงหลอนตระหนักกับความสยองขวัญ that ว่า somebody แปลว่าอะไรครับใครบางคนนะครับ had broken into คำว่า break into แปลว่าพังเข้าไปหรืองัดเข้าไปงัดบ้านเข้าไปพังเข้าไปนะครับ break into แปลว่าพังเข้าไปนะครับ her house ก็คือพังเข้าไปในบ้านของหลอนนั่นเองนะครับทีนี้ทำไมต้องเป็น had broken into นะครับ break broke broken เป็นกริยาช่องที่3อันนี้ไม่ต้องซีเรียสออกเสียงตามไปเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คุ้นไปเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องในอดีตหล่อนตระหนักเห็นไหมมันเติม ed มันหล่อนตระหนักในอดีตในช่วงเวลาเหตุการณ์ในตรงนั้นนะครับด้วยความหวาดกลัวด้วยความสยองขวัญว่าเหตุการณ์นั้นคือใครบางคนได้พังงัดบ้านของหล่อนเข้ามานะครับมันเป็นอดีตของอดีตอีกรอบหนึ่งก็เลยจะเป็น had verb ช่องที่3อันนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องแกรมม่าเลยนะพูดถูกไม่เป็นไรเพราะเป็นภาษาพูดแต่นี่มันเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับหล่อนตระหนักได้ว่านึกถึงความน่ากลัวว่าใครบางคนได้พังบ้านหล่อนเข้ามาประมาณนั้นนะครับโอเคผมออกเสียงให้ดูนะครับ she realized with horror that somebody had broken into her house นะครับ she realized with horror that somebody had broken into her house. ลองฝึกออกเสียงดูครับผิดถูกไม่เป็นไรเชิญเลยครับ She realized with horror that somebody had broken into her house.เราไม่เอาแล้วนะเอาแบบห้าวเพราะออกเสียงแบบถูกต้องเพื่ออะไรจะได้ไม่มีปัญหาในการสื่อสารการสื่อสารจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ her house ไม่ใช่ her house แล้วนะเรามาดูกันต่อนะครับ hire แปลว่าอะไรว่าจ้างงานจะไม่ hire we are hiring ทีนี้คำว่า hire เมื่อมาอยู่are เป็น verb to be is am are was were เป็น verb to be are ing ก็เป็น verb ing แปลว่ากำลังกระทำ
เป็น continuous tense กับเราจะไม่ลงลึกทับแสงมากแปลว่ากำลังกระทำนั่นแหละกำลังทำเดี๋ยวนั้นเลย we are hiring ถ้าตัว e ไม่เติม ing ตัดตัว e ทิ้งนะครับก็เติม ing เสียง r เป็นเสียง r ก็เป็น hiring we are hiring เรากำลังว่าจ้าง new employee แปลว่าอะไร employee แปลว่าพนักงานลูกจ้างก็ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง new แปลว่าคนใหม่ใช่ไหมคนใหม่ใช่หนาวหรือออกเสียงหนาวเนี่ยเหมือนเราแบบหนาวอ่ะอากาศหนาวให้มันเหมือนนะ we are hiring new employee หนาวนะครับเรากำลังว่าจ้างลูกจ้างคนใหม่ตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะครับออกเสียงใหม่นะครับ we are hiring new employee now ฝึกออกเสียงเลยครับ We are hiring new employee now โอเคผ่านทีนี้เรามาฝึกออกเสียงตรงนี้กันดีกว่าฝึกออกเสียงนะครับในประโยคถ้าเป็นประโยคบอกเล่าที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่คำว่า hunter ใช่ไหม hunter ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยก็คือ treasure hunter นักล่าขุมทรัพย์ชื่อ Tim is well known well known แปลว่าอะไรนะตะกี้ที่เราเรียนกันเป็นที่รู้จักแปลว่ามีชื่อเสียงใช่ไหมเป็นที่รู้จักเนาะ for สำหรับ finding gold สำหรับการค้นหาล่าทองคำนั่นเองเมื่อเรามาทำให้เป็นประโยคคำถามว่าใช่ไหมทิมเป็นนักล่าขุมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องทองใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เอา verb to be คือ is เนี่ยย้ายมันวางไว้หน้าประโยคมันก็จะเป็นคำถามตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันวางมันก็จะเป็นคำถามตัวนี้คือ is ขึ้นหน้า is treasure hunter Tim เห็นไหมเราย้ายไปแล้วนะย้าย is วางไว้หน้าประโยคมันจะมีความหมายว่าใช่ไหมนะครับว่าทีมเนี่ยนักล่าขุมทรัพย์เนี่ยมีชื่อเสียงในการล่าทองใช่ไหมคำถามว่าใช่ไหมเนี่ยมันจะตอบได้สองแบบอันแรกคือ yes ใช่ก็คือเป็นประโยคบอกเล่าแบบนี้แหละอันที่หนึ่งอันนี้ตามทันนะครับอันที่สองไม่ใช่ก็คือตอบ no เข้าไปแล้ว is ตรงเนี้ยก็เติม not มันเข้าไปก็เป็น is not แปลว่าไม่ได้เป็นไม่นักล่าขุมทรัพย์ชื่อทิมไม่ได้มีชื่อเสียงในการล่าทองหรอกนะอะไรประมาณนี้นะครับผ่านประโยคคำถามวาง is ไว้ข้างหน้าแปลว่าใช่ไหมเสียงสูงนะครับประโยคบอกเล่าก็ตอนท้ายเสียงตกลงนิดนึงประโยคปฏิเสธเสียงตกลงประโยคปฏิเสธก็เติม not เข้าไปตรงนี้จะเป็น isn't ก็ได้นะครับออกเสียง isn't หรือ is not ไปได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็คือฝึกออกเสียงกันมาดูคุณตุยภาออกเสียงนะครับ is treasure hunter Tim well known for finding goldออกเสียงตามเลยครับ Is treasure hunter Tim well known for finding gold ดีมาก treasure อันนี้เสียง treasure ไม่ใช่ teacher นะ teacher คือคุณครูนะอันนี้ treasure โทษทีใช่ออกเสียงไม่ถูกไม่ต้องกังวลนะไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าแค่พยายามปรับให้มันใกล้เคียงมันต้องใช้เวลาไงแหละแต่ว่าค่อยๆสะสมไปครับ treasure ออกเสียง treasure แปลว่าทำเอง treasure ทีนี้พอตอบ yes เพราะว่าถามว่าใช่ไหมเขาเป็นนักล่าใช่ไหม yes ใช่สิใช่ treasure hunter team is well known for finding gold ออกเสียงตามเลยครับYes, treasure hunter team is well known for finding gold. ถ้าตอบไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น No, treasure hunter team is not well known for finding gold. มาออกเสียงนะครับ No, treasure hunter team is not well known for finding gold. Woody อยู่ไหม Woody?มาแล้ววูดดี้ขอเสียงวูดดี้หน่อยครับวูดดี้ครับผมอยู่ครับแอบแข็งตัวอยู่นานแล้วอาจารย์บัดวูดดี้พร้อมที่จะฝึกให้เพื่อนๆฟังไหมกับครูพร้อมครับพร้อมครับวูดดี้อาจจะยังไม่พร้อมหรอกแต่ว่าครูโมเมโครซิ่งปิดการขายอย่างโมเมว่าวูดดี้พร้อมแล้วเป็นหลักของนักขายว่าลูกค้าซื้อแล้วประมาณนั้นวูดดี้พร้อมแล้วประมาณนั้นนะครับวูดดี้ครับเริ่มเลยนะครับไม่ต้องอายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มันชอบบัง
Is treasure hunter team well known for finding gold? Would you say yes? Yes. Treasure hunter team is well known for finding gold. Gold. เก่งมาก Would you? Is treasure hunter team well known for finding gold? No. Would you say no? No. Treasure hunter team is not well known for finding gold.โก้เดี๋ยวลืมนะวูดดี้เราเรียนกันแล้ว Hunter อยาก Hunter ไม่ผิดนะวูดดี้แต่อยากให้ Hunter เอาแบบไฮโซโปเกมอนเหมือนวูดดี้เคยผ่านประเทศไปแล้ววูดดี้บอกว่า Hunter ดีมากวูดดี้อ่ะวูดดี้ถามใครก็ได้ในห้อง1คน is treasure เลยเราจะวนกันในโครงสร้างครับถาม M ครับถาม M M M เชิญเลยครับ M ครับ M ใช่ไหม M ใช่ M เนาะ is treasure hunter team well known for finding goldที่เอ็มบอก yes yes teacher hunter team is well known for finding gold เยี่ยมมากเลยโอเคต่อเลยครับพูดดีครับ is treasure hunter team well known for finding gold เอ็มเลยผิดถูกไม่เป็นไรพูดไปเลยเอ็มเราจะคอยช่วยแก้ให้ no. ให้กำลังใจ teacher hunter team is notwell known for finding gold เอ็มพูดได้ดีแล้วแหละแต่ขอช่วยผมขอแก้นิดนึงนะไม่มีอะไรผิดนะเอ็มออกเสียงตามแล้วนะ treasure อย่า teacher นะเอ็มว่า teacher มันแปลว่าครูแต่ไม่มีอะไรผิดนะ treasure hunter treasure hunter แค่นี้เห็นไหมก็แค่ปรับเสียงนิดนึงมันก็ออกเสียงได้เหมือนแล้วจบแค่นั้นเองง่ายจะตายชักไม่มีอะไรเลยภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนั้นที่เหลือยากหมด thank you เอ็มถามใครก็ได้ในห้องอีกหนึ่งคนเราจะเล่นแบบเกมอย่างเงี้ยปึ๊บโอเคเลือกเลยถามเจ๊แป้งแป้งโกค่ะแป้งโกเจ๊แป้งมาแล้วโอเค is treasure hunter team well known for finding goldYes, treasure hunter team is well known for finding gold. ต่อเลยถามอีกรอบนึงแล้วก็ตอบ no. Is treasure hunter team well known for finding gold? No, treasure hunter team is well known for finding gold. ขออภัยค่ะเดี๋ยวอีกรอบนึง No, treasure hunter team is not well known for finding gold. เยี่ยมมากเลย Thank you. Thank you. Thank you. เยี่ยมมากเห็นไหมการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ยากหรอกก็แค่เรียนเสียงเฉยๆผมเองก็เรียนเสียงมาก่อนหน้านี้เหมือนกันก่อนที่มาสอนก็ต้องฝึกมันไม่ยากเลยเรียนเสียงก็จบละฟังแล้วก็เรียนเสียงนะครับปรับนิดนึงปรับลิ้นปรับอะไรนิดนึงจบแค่นั้นเองพอออกเสียงชัดเราก็มั่นใจแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาอะไรแล้วก็ฝรั่งมันออกเสียงมันก็ออกเสียงแบบเขาไงก็จบแค่นั้นเองนะครับก็สื่อสารรู้เรื่องเสียงเพราะดูไฮโซด้วยโปเกมอนนะครับประมาณนั้นทีนี้คุณแป้งถามใครก็ได้ในห้องอีกหนึ่งคนครับผมเอาพี่นิดกันละกันได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมโอเคได้ยินแล้วพี่นิดโอเคต้องเปลี่ยนอีกเดี๋ยวถามเลยนะคะ Is treasure hunter team well known for finding gold ดีมากเยี่ยม Yes treasure hunter team is well known Yes treasure hunter team is well known for finding gold เยี่ยมโอเคคุณนิดให้ Is treasure hunter team well known for finding goldNo, treasure hunter team is not well. No. Team is not well known for finding gold. เยี่ยม ขอบคุณมากเลยคุณนิดเก่งมากออกเสียงเพราะมาก treasure hunter เห็นไหม finding gold ค่อยๆปรับเสียงไปนะครับ no new known นะ known ใช่ไหมเป็นที่รู้จักอ่ะคุณนิดถามอีกหนึ่งคนทุกคนจะได้ออกเสียงกุ๊กไก่ละกันค่ะกุ๊กไก่กัญญานัทครับเชิญครับเลยเชิญเลยครับค่ะโอเค Is treasure hunter team well known for finding gold? Yes, treasure hunter team is well known for finding gold. Okay. Is
Treasure hunter, Tim well known for finding gold. No, treasure hunter, Tim is not well known for finding gold. Thank you. เยี่ยมมากเลย Well done. Thank you. ทำได้ดีเลยนะครับทุกท่านนะครับยอดเยี่ยมเลย I'm admire. You all have been performing. นะครับผมชื่นชมมากทุกท่านที่ได้แสดงออกตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะพามาตรงนี้ข้ามมานิดหน่อยมาตรงนี้ดีกว่าถามว่าการฝึกออกเสียงอย่างนี้แหละที่ผมเองก็ฝึกแบบนี้มาเหมือนกันนะเมื่อประมาณฝึกใหม่ๆภาษาอังกฤษเลยอ่ะฝึกแบบนี้เลยแหละพูดซ้ำๆกันบ่อยๆมันจะปรับครูก็ให้ปรับพูดซ้ำๆเจนได้ว่าเราพูดคำว่า well known ประมาณ 5-6 รอบจำได้ไหมที่เราฝึกแบบนี้เอาพูดซ้ำๆบ่อยๆครูก็ค่อยช่วยปรับมันก็ค่อยชัดขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับมันนั่นคืออีกหนึ่งเทคนิคทำให้เกิดความเคยชินในการพูดนะครับทีนี้จะพามาฝึกประโยคที่ใช้ในที่ทำงานเนี่ยแป๊บนึงเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าครับผมจะพาข้ามมาเพราะมันเป็น10นาทีสุดท้ายทีนี้เวลาที่เราอยู่ที่ทำงานเราอยากจะถามหรือสนทนาว่าเราจะเลิกงานเมื่อไหร่นะครับเลิกงานกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเราก็จะมีตัวอย่างดังนี้เลยนะครับโอเคเราก็มีตัวอย่างสมมติว่าWhen do we close นะครับ do we close แปลว่าปิด we พวกเราดูก็คือตรงนี้มันใช้ในตั้งประโยคคำถามมาแล้ว do we close เราปิดใช่ไหมถ้าใส่ when เข้าไปข้างในแปลว่าเราปิดเมื่อไหร่นั่นเอง do we close นะครับก็เราจะเลิกงานเมื่อไหร่เราออกเสียงตามนะ when do we close when do we close close คือปิดนั่นเองเราจะปิดเมื่อไหร่เราจะเลิกงานเมื่อไหร่นั่นเองนะครับทีนี้คำว่า get off แปลว่าออกไปข้างนอก get off ออกไปจากที่เราอยู่ get off นะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่นะครับดูเนี่ยไม่มีความหมายหรอกเพราะว่าในกรณีจริงๆดูแปลว่าทำมาแหละแต่ในกรณีมาใช้ในประโยคคำถามดูมันก็มันแปลว่าใช่ไหมประมาณนี้นะครับ when do I get off นะครับ when do I get off ลองออกเสียงดูนะครับ when do I get off when คือเมื่อไหร่ที่ฉันจะออกไปจากที่นี้ก็คือเราออกไปจากที่ทำงานกี่โมงเหรอประมาณนั้นนะครับสมมติเราไปฝึกงานเราไปประชุมอะไรเงี้ยเอ๊ะเราต้องออกกี่โมงนะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูคำนี้คำว่า hour ตัว h ไม่ออกเสียงนะครับออกเสียง hours ตรงนี้แปลว่าชั่วโมงนั่นเอง hour ตรงนี้แปลว่าของพวกเราชั่วโมงของพวกเราคือ hour ว่าเป็นอยู่คือ what แปลว่าอะไรชั่วโมงการทำงานของเราคืออะไรถ้าความหมายที่มันซ่อนอยู่ก็คือเราต้องทำงานกี่ชั่วโมงหรือเราต้องทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตีความอย่างนี้ก็ได้นะครับคือบางคำเนี่ยมันตีความไม่ได้ตามตัวหรอกแต่ว่ามันจะมีความหมายซ่อนอยู่ในบริบทมันนะครับ What are our hours? What are our hours? นะครับ hours ออกเสียง hours เขาตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเลย hours เหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้เติม s นิดนึงก็คือเป็นว่าชั่วโมงการทำงานนะครับ What are our hours? เอาลองออกเสียงดูครับ What are our hours? เยี่ยมทีนี้เรามาดูตัวอย่างจะมี A กับ B สนทนากันนะครับ A บอกว่า Hi Jack นะครับว่าไงเหรอ Jack คือ Hi เนี่ยเอาไว้แบบสนิทกันแล้วอะเฮ้ย Hi เฮ้ยสวัสดีเฮ้ยอะไรประมาณนี้ก็แบบไม่ต้องเป็นทางการมากว่าเป็นภาษาพูดเนาะแบบรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ Hi Tim สวัสดี Tim How's work อันนี้ How is นะครับ How is work หรือ How was work ก็ได้นะครับ How is work งานอะเป็นยังไงบ้างเหรอ How แปลว่าอย่างไร is เป็นอยู่คือ work งานงานเป็นยังไงบ้างแปลจากหลังไม่น่า work งาน is เป็นอยู่คือ how อย่างไรงานเป็นยังไงบ้างนะครับ how's work งานเป็นยังไงเหรอ great มันก็เยี่ยมเลย great แปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าเยี่ยมดีประมาณนี้ great เยี่ยม when do we get off เราจะเลิกงานกี่โมงเราจะออกไปตอนไหนดีเราจะออกไปตอนไหนดีนะครับทีนี้ b ก็บอกว่า 4:30เราใช้ง่ายๆเลย 4:30 ไปเลยนะครับ4กับ30ไปเลยนะ sharp ก็คือเป๊ะ
ชาร์ปแปลว่าแหลมคมชาร์ปแปลว่าเฉลียวฉลาดก็ได้นะชาร์ปแปลว่าเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวนั้นเลยนะครับสี่โมงครึ่งตรงเวลาเป๊ะชาร์ปตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเอก็บอกว่า I O ออกเสียง I O นะครับ I แล้วก็ O อสลึกรอลิง I O มันมาจาก I view นั่นแหละแต่ฝรั่งเวลาพูดจริงๆเขาจะเป็น I O หรือ O ไปเลยก็ได้ออกเสียงได้อย่างนี้นะ I O หรือ O ไปเลยนะครับ I O I O ง่ายๆนะ I O ลองพูดซิ I O I O I O แม่ไปงั้นเวลาเจอฝรั่งพูด I O I O be right back เราดูหนังคอนเล็กนะนะครับ Terminator เคยดูไหมชักพักหนึ่งนะครับ I'll be right back ฉันจะกลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันกลับมาประมาณนี้นะก็ทีนี้ I'll be out of here out of here คือออกไปจากตรงนี้ be คือเป็นอยู่คือนะฉันจะออกไปจากตรงนี้นะครับ be out of here จะอยู่ออกจากตรงนี้คือออกไปจากตรงนี้แหละนะครับฉันจะออกไปจากตรงนี้ the secondนะ the second ก็คือ second แปลว่าวินาทีก็ได้ในกรณีนี้ second ก็คือเข็มของนาฬิกาเข็มวินาทีนะครับ it มัน strikes แปลว่าตีนะครับเมื่อเข็มวินาทีเนี่ยมันตีไปที่อะไร 4:30 เข็มวินาทีตีไปที่ 4:30 เป๊ะเลยจะออกต้องเป๊ะเลยฉันจะออกไปจากตรงนี้ตอนเข็มนาฬิกาเข็มวินาทีเนี่ยมันตีตอน 4:30 เป๊ะถ้าเลยไปจากนี้แบบเป็นคนเป๊ะมากตรงต่อเวลามากคือกะจะรีบออกอยู่แล้วเป๊ะเมื่อไรออกเมื่อนั้นจบมีก็บอกว่า everyone ทุกคน will คือจะทำนั่นเอง will คือปรารถนาหรือจะทำ will แปลว่าพินัยกรรมก็ได้นะเออทุกคนจะทำอย่างนั้นแหละจริงๆก็คือเป็น will do แหละทุกคนจะทำไงแต่เขาตัดไปก็คือ will ทุกคนจะทำอย่างนั้นแหละเอก็บอกว่า everyone คือทุกๆคนเลย is eager เนี่ยออกเสียงว่า eager นะครับ eagereager แปลว่ากระตือรือร้นเร่งรีบกระตือร้นแบบมีพลังอ่ะ eager เงินเดือนออกจะรีบไปกดตังค์ eager ใหญ่เลยสมมุตินะสำหรับคนดิว eager ใหญ่เลย everyone is eager ทุกคนกระตือรือร้น to go home ที่จะกลับบ้านหึฮะอย่างงั้นเหรอฮะฮะก็เหมือนคนไทยเหรอฮะแบบอุทานเหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบตั้งใจจะกลับบ้านกันเลยใช่มั้ยทุกคนอยากจะกลับบ้านเร็วๆใช่มั้ยแบบกระตือร้นจะกลับบ้านกันใช่มั้ยเนี่ยB ก็บอกว่า everyone wants ต้องการ to beat traffic ทีนี้ที่คุณติวยกตัวอย่างdialogue ก็คือบทสนทนาเนี่ยเป็นตัวอย่างคำพูดเนี่ยมันใช้ในชีวิตจริงซึ่งฝรั่งเนี่ยใช้สำนวนเยอะในชีวิตจริงค่อนข้างเยอะให้มันดูน่าฟังให้มันค่อนข้างงงๆเล่นๆ beat traffic beat แปลว่าตี traffic ก็คือการจราจรถ้าแปลตรงๆคือตีจราจรการจราจรนะแต่ตรงนี้คือ beat traffic ก็คือแปลว่าเลี่ยงนั่นเองเลี่ยงการจราจรที่มันติดขัดมันเป็นสำนวนนะครับประมาณนั้นทุกคนต้องการที่จะเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดนะ beat traffic คือเลี่ยงจราจรเลี่ยงจราจรที่ติดขัดวุ่นวายก็คือรีบเลิกงานต้องรีบออกแหละถ้าอยู่ต่อสักนิดนึงแบบรถติดแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนตอนเช้าต้องรีบออกจากบ้านใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้มาออกเสียงตามครูติวนะครับเราได้ฝึกกันนะครับจริงๆเวลาน่าจะหมดหรือยังเวลาอีก2นาทีทันโอเค Hi Jack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  Hi Tim How's work How's work Hi Tim How's work How's work Hi Tim นะ Tim ไม่ใช่ Jim เลยขอโทษ Hi Tim 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 Hi Tim How's work Great When do we get offWhen do we get off? ดีมาก 4:30 sharp 4:30 sharp 4:30 sharp sharp แหลมคมหรือ sharp แบบเป๊ะตรงนั้นเป๊ะเลย I'll be out of here the second it strikes 4:30 ลองดู I will be outOf here. Yes. Second. Strike. 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 Second. 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 Strike. อันนี้ I'll be out of here. เนี่ยตัว R. R. Here. Here.
ถูกเลยออกเสียงถูกเลยนะครับ everyone ตัว n เป็นเสียงหนึ่งออกจมูก everyone will ตัว l ละ will everyone will แปลว่าอะไรกระตือรือร้นกระตือรือร้น everyone is eager to go home huhEveryone is eager to go home. เสียงสูงแบบอยากรู้ไงอย่างนั้นเหรอทุกคนเนี่ยอยากกลับบ้านใช่ไหมเหรอเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็ใส่เน้นอ่ะเราจะเน้นอารมณ์ตรงไหนเราก็ใส่เข้าไปมันเหมือนเราพูดไทยอ่ะครับไม่ผิดหรอกนะครับไม่ต้องอายที่จะใส่อารมณ์เข้าไปครับ Everyone wants to beat traffic. Everyone wants to beat traffic. ทุกคนอยากจะเลี่ยงการจราจรทั้งนั้นแหละประมาณนี้นะครับ Everyone wants to beat traffic. หรือว่าตีทุกคนอยากจะตีจราจรแต่ไม่ใช่ทุกคนอยากจะเลี่ยงการจราจรมันเป็นสำนวนนะมันเป็นสำนวนนะครับมาฝึกกันคนแรกเลยเหมือนเดิมวูดดี้ครับอาจารย์ดีมากครับเป็นนักเรียนคู่บุญผม1วันวันนี้ให้วูดดี้ให้อาจารย์ housework งานเป็นไงบ้างวูดดี้ great when do we get up เราจะออกไปตอนไหนกันดีไปกินเหล้ากัน4:30 sharpI will be out of here. The second is Friday, 4:30. เยี่ยมถือว่าออกเสียงได้รู้เรื่อง Everyone will. Everyone is eager to go home. คืออย่างไรได้หมดได้หมดเหมือนแบบคล่องใจดีมากวูดดี้สร้างสรรค์มาก Everyone wants to beat traffic.ทุกคนก็อยากกลับบ้านทั้งนั้นแหละทุกคนอยากจะเลี่ยงการจราจรติดอ่ะต่อเลยครับวูดดี้เลือกเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเราวงจรของเราเหมือนเดิมเลือก M ครับเลือก M เหมือนเดิมเลย M Hi M Hi วูดดี้ How's work Great When do we get off4:30 sharpYeah, I will be out of here. The second is Friday, 4:30. Yeah. Everyone will. Everyone is eager to go home. Everyone wants to beat traffic. Beat. นี่ครับขอบคุณครับเอ็มเอ็มต่อเลยเอ็มอยากให้ใครคุยด้วยเลือกเลยครับเจ๊แป้งครับเจ๊แป้งบอกทำไมต้องมาที่ฉันแกเลือกคนอื่นบ้างไม่ได้หรอเจ๊แป้งอยากคิดไม่ใช่ใช่ไหม Hi thank you Hi Hi เอ็ม How is work Great When do we get upอะไรนะ4:30 คือ30 4:30 4:30 sharp I will be out of here the second is side yeah side 4:30 yeah เห็นไหมพูดเพราะขึ้นมาทีเดียว everyone will Everyone is eager to go home, huh? Everyone wants to beat traffic. Yeah. Okay, คุณเอมครับเลือกเลยเลือกเลยครับอยากได้คนไหนเลือกเลยครับคุณแป้งคุณแป้งเลือกครับคุณแป้งใช่ไหมอ๋อเป็นหนูใช่ไหมคะเอาเป็นพี่เก๋ดีมากค่ะรักใครชอบใครเลือกเลยค่ะเจ๊เก๋อยู่ไหมจ๊ะเดี๋ยวค่ะโอเคเสียงหวานใช่เก๋
I bank hard work. Great. When do we get off? 4:30 sharp. I will be off of here. The second is right. 4:30. Everyone will. Everyone is eager to go home, huh? Everyone want to be toxic. เยี่ยมมากเลยครับต่อเลยคุณเก๋จะถามใครก็เลือกเลยครับรักใครชอบใครเลือกในนี้ได้เลยฟ้าค่ะอืมคุณฟ้าไม่เลือกวูดดี้อีกรอบนึงเหรอฟ้ามาเหรอฟ้าเข้ามาเหรอเห็นมีชื่ออยู่อะค่ะก่อนวิภาลองดูค่ะ Hello ฟ้าอยู่ไหมมีฟ้าไหมพี่นิดยุงอยู่ไหมนี่พี่นิดอยู่ใช่ไหมพี่เหมือนจะไม่เห็นงั้นเอาเป็นกุ๊กไก่ก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่ Hi กุ๊กไก่ Hi พี่เก๋ How's world Guess when do we get top For the chop I'll be out of here the second is by 4:30 Everyone will Everyone is eager to go home, huh? Everyone wants to beat traffic. Want to beat traffic. เราขออีกรอบได้ไหม Everyone wants to beat traffic. Beat. Everyone wants to beat traffic. ได้ไม่เป็นไรโอเคประมาณนั้นค่อยๆปรับไปพูดเพราะขึ้นเรื่อยๆนะครับรู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วใช่ไหมครับกับการพูดอังกฤษขึ้นมาสักนิดมั่นใจขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะจากเดิมที่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ไม่มีปัญหาครับตรงนี้เป็นเวทีที่คนได้พูดอยู่แล้วนะครับผิดถูกไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วอ่ะพี่นิดแอบยิ้มอยู่คนเดียวแต่ไม่สามารถสื่อสารได้ผมเห็นหน้าพี่นิดอยู่นะในหน้าจอมันขึ้นเยอะ ผมเห็นนะนี่ขอบคุณมากที่ยังอยู่กับเราครับพี่นิดครับถึงเสียงไม่ดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปขอพี่ตี้ที่โทรศัพท์ให้ใหม่นะฮะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ใครยังไม่ได้ออกเสียงบ้างหรือครบแล้วครบยังครับอ๋อทำไมเสียงหายฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินค่ะอาจารย์อยากต่อเลยมีใครยังไม่ออกเสียงในนี้บ้างครับจะได้ฝึกถ้าหมดแล้วก็จะได้ขึ้นเรื่องใหม่ก็จะได้พอมีท่านไหนยังไม่ออกพี่วุฒิไปแล้วพี่เอ็มไปแล้วพี่แปงไปแล้วโอเคพี่นิดไปแล้วตรงต่อเวลามากเพราะมันหมดเวลาแล้วผมสอนเกิน5นาทีก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เกิน5นาทีไม่ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นไปผมจะครบไปก็สำหรับวันนี้ก็ขอประกาศว่าคลาสเรียนของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับก็สอนแถมไป10นาทีไม่ว่ากันนะครับก็ขอทุกคนแล้วเจอกันในวันเสาร์หน้าในครั้งต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกคนมากครับทุกคนเพอร์เฟกต์มากทำได้ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณจากใจ Thank you Thank you for tea ขอบคุณค่ะสุขสันต์วันเด็ก You're welcome ครับสุขสันต์วันเด็กครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ ในการทำข้อสอบ IELTS คือการทำข้อสอบไปเรียนต่อที่อังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรประมาณนี้ก็ IELTS ถ้าเป็น TOEFL นะ TOEFL ก็คือเรียนที่อเมริกาจบแค่นั้นเองนะครับก็ทีนี้มันก็แทนกันได้เพราะว่ามันก็เป็นเชิงเขาเรียกเป็นเชิง academics นะครับก็คือเป็นเชิงทางวิชาการซึ่งมันจะทำให้การเขียนสละสลวยมากขึ้นถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะๆเอาแค่นั้นแหละผมไม่รู้พูดยังไงละอ่ะคำว่ามากมายเรามาดูออกเสียงพร้อมกันนะครับมากมายเดี๋ยวผมแคปหน้าจอแล้วก็ส่งในกลุ่มให้นะครับใช้ล็อตออฟไม่ผิดแต่อยากจะใช้ให้มันดูไฮโซหน่อยนึงเวลาที่เราเขียนเราสามารถใช้คำเหล่านี้ได้เริ่มต้นคำแรกคือคำว่านะครับ enormous ออกเสียงตามคุณตูนะครับ enormous นะอัน enormous แปลว่ามากมายมือมาเยอะประมาณนี้ครับ enormously ก็คืออยากมากมายนะครับenormousness ก็คืออยากมากมายลงท้ายด้วย ness เนี่ยมันเป็นคำนามนะครับแปลว่าอยากมากมายเหมือนกันนะครับ enormousness เดี๋ยวแป๊บนึงนะดูทำปากกาก่อนโอ้คุณนนท์ไม่อยู่ทุกคนรู้สึกยังไงคิดถึงคุณนนท์ไหม
คิดถึงค่ะคิดถึงนะอืมเดี๋ยวผมต้องโทรเวทแซวกันแล้วโอเคฮิวเงียบๆครับอยู่เงียบไม่เป็นไรเราสร้างเสียงเดี๋ยวว่าสันต้องเป็นสร้างเสียงแทนคุณนนท์สร้างความเสียงฮาๆถามครูมาอยากถามแล้วก็ถามนะถามเยอะๆครูจะได้แบบกระตือรือร้นไงจะได้หามาสื่อสารกับพวกเราเยอะๆนะครับอ่ะดูนะครับ huge ออกเสียงตามคุณตัวละ huge 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 แปลว่ามาก huge แปลว่าใหญ่ก็ได้นะมือมา huge ใหญ่มากมาย large แปลว่ามาก large แปลว่ากว้างแปลว่ามากได้หมดเลย large number of อย่างเงี้ยจำนวนที่มันมากครับอันนี้ออกเสียง vast vast ออกเสียง vast 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 ก็คือมาก great ออกเสียงตามนะ greatGreat ก็คือมากยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ไปว่ามากเหมือนกันนะครับ Hilly นะครับ Hilly Hillness Hillness อันนี้ออกเสียงนะครับ Gigantic 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 ไม่ได้ออกเสียงว่า Gigantic ไม่เอานะ Gigantic Gigantic นะครับ Gigantic แปลว่ามากนั่นเองมันคือมามากใหญ่ความหมายเหมือนกันนะครับบอสสันไม่ต้องใช้ล็อตออฟแล้วนะใช้พวกนี้แทนรับรองการเขียนน่าจะดูไฮโซมากคำนี้ต่อ tremendous 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 มากมายนะครับ considerable นะ considerable ออกเสียงตามนะครับ considerable จริงๆคำว่า consider เฉยๆนี่มันแปลว่าพิจารณาแต่เมื่อเป็น considerable มันแปลว่ามากนั่นเองความหมายเปลี่ยนเหมือนคำว่าเลทแปลว่าสายเมื่อเติมเลทลี่เข้าไปแปลว่าเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคำเลทกับเลทลี่ความหมายต่างกันนะเลทแปลว่าสายหรือดึกใช่ไหมเลทลี่เนี่ยเลทลี่แปลว่าเมื่อไม่นานมานี้เหมือนrecently ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคออกเสียงตามนะครับ tremendousness tremendousness เราเลิกใช้ a lot of เราเลิกใช้ many แล้วเราจะใช้คำพวกนี้แทนเพื่อความไฮโซเกิดขึ้นในการเขียนอย่างคำว่า vast นี่มันมีตัวอย่างรูปประโยคไหมใช้ยังไงได้เดี๋ยวเราเปิดบิ๊กให้นายดูแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง vast แป๊บนึงนะเรากำลังกดดิกอยู่ดีมากนายต้องถามมาเยอะเหมือนคุณนนท์เราจะได้มีงานทำโอเค vast ตรงนี้มันแปลว่า extremely large in area size amount ก็คือแปลว่ามากนั่นแหละนะครับมันเป็นคำ adjective นะคำนี้เป็น adjective นะครับ adjective อยู่หลัง verb to be adjective อยู่วางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้จะเป็นคำนะ a vast area of forest นะครับอันนี้จากนิกชานาลีของออกฟอร์ดนะครับ forest a vast area คือพื้นที่ที่มากมาย of forest ก็คืออะไรป่าใช่ไหมก็คือถ้าแปลเป็นไทยคือพื้นที่ป่าที่มันกว้างใหญ่นั่นเองถ้าจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราใช้คำนี้ก็ได้นะครับ we sell นั่นเองขาย we ขาย a vast vast a vast area a vast product ดีกว่า a vast product area มันจะเดี๋ยวต้องมานั่งแปลกันเยอะ product